ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งผู้ที่ถูกจับตามองในเรื่องของความสัมพันธ์อย่างอาเร็กธีรเดชกับนางเอกสาวโบเมลดาจนแฟนคลับก็ต่างพาลุ้นยิ่งมีข่าวเมาส์กันว่ามีตาดีแอบเห็นว่ามีการเดินห้างญี่ปุ่นกลางใจเมืองท่าทีว่าเหมือนจะต่างคนต่างเดินแต่แท้ที่จริงแล้วปลายสายก็คือว่าคุยกันนั่นเองก่อนที่สุดท้ายพระเอกจะขึ้นรถแล้วก็วนมารับนางเอกก็ต้องบอกเลยว่าวินาทีนี้ใครๆก็เดาว่าเป็นเธอทั้งคู่ซึ่งล่าสุดหนุ่มอาเร็กก็ได้โพสภาพของตัวเองถ่ายบนรถเบลอๆจนถูกทักถูกแซวกันหนำและก็งานนี้มีหลุดโฟกัสไปที่ช่างกล้องนะครับถึงแม้ว่าเขานั้นจะบอกว่าอิโมจิมืนครับพี่บูนแฟนคลับต่างก็จำผิดแต่ว่าเราซูมกระจกดูใครถ่ายได้มั่งเนี่ยพี่เล็กพี่บูนไหนล่ะคะปกติพี่บูนถ่ายเป็นแต่กับมือถือเอาละซึ่งงานนี้ดูท่าว่าจะไม่จบง่ายๆแฟนคลับก็ยังคงจับตามองกันต่อไปนะครับ